เศร้าแหลมธวัชชัยเสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงสูญเสียอีกหนึ่งหลังดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวแหลมธวัชชัยเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าวงการบันเทิงมีเรื่องเศร้าตามกันมาติดๆเลยทีเดียวหลังจากที่ได้สูญเสียศิลปินคนดังไปหลายคนตั้งแต่นักร้องดังอย่างออสคิริบูลครูเพลงฝรั่งหัวใจไทยบรูซแกรสตันมือเบสวงอีซึนจิ๋วประจักษ์ศิลป์กิรติบุตรและดาวตลกอย่างชาลีเชิญยิ้มและช่วงค่ำของเมื่อวานนี้วันที่17ตุลาคมก็ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งรายคือแหลมธวัชชัยพันภักดีหรือแหลมพระนครฟิล์มผู้อำนวยการสร้างแห่งพระนครฟิล์มซึ่งงานนี้ทางเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้เผยภาพของพี่แหลมพร้อมกับข้อความอาลัยการจากไปว่าต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการบันเทิงว่าวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564เป็นวันสุดเศร้าของคนบันเทิงจริงๆหลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนบ่ายวงการเพลงได้สูญเสียคนดังติดกัน3คนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมาวงการบันเทิงก็สูญเสียซ้ำรอยเป็นรอบที่4กับการจากไปของพี่แหลมพระนครฟิล์มหรือคุณธวัชชัยพันภักดีผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คนดังและผู้จัดการทั่วไปของค่ายภาพยนตร์พระนครฟิล์มผู้เป็นที่รักของคนบันเทิงทั้งศิลปินดาราและของพี่น้องสื่อมวลชนโดยคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าพี่แหลมมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานและโรคเครียดที่เวลาเครียดความดันจะขึ้นสูงตามไปด้วยและขณะที่ทางรุ่นน้องที่ร่วมงานกันมานานเกือบ10ปีอย่างผู้กำกับคนดังพจน์อานนท์ก็ได้เผยข้อความสุดรักสุดอาลัยผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่า RIP พี่ชายเจ้านายเก่าที่ใจดีที่สุดแห่งพระนครฟิล์มทำงานกับพี่แหลมมาเกือบ10ปีกว่ามีแต่สิ่งดีๆมอบให้วันนี้พี่ชายคนนี้จากไปแล้วขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับสุดยอดของคนดีแห่งวงการบันเทิงธวัชชัยพันภักดี